ล้วงทุกซอกเก็บทุกเม็ดขยี้ทุกข่าวกับเล็กซี่ขยี้บันเทิงพร้อมรายงานตัวแล้วคุณผู้ชมขาช่วงเวลาแบบนี้เปิดรายการมาแบบนี้รับรองเล็กซี่ตัวจริงอย่างแน่นอนค่ะเราจะมาอัปเดตเรื่องราวข่าวสารในวงการบันเทิงกันคุณผู้ชมมาอัปเดตวงการละครไทยกันบ้างซึ่งปีที่ผ่านมาละครไทยได้รับกระแสการตอบรับดีและหลายๆคนก็พูดถึงว่าละครไทยเนี่ยมีพัฒนาการที่ดีขึ้นนะฮะซึ่งก็ต้องบอกแบบนี้เลยค่ะคุณผู้ชมค่ะว่าละครแต่ละเรื่องสถานีแต่ละสถานีช่องแต่ละช่องเนี่ยเขาก็ลงทุนแล้วก็ทำละครให้ถูกใจคนดูมากยิ่งขึ้นบางเรื่องได้รับกระแสการตอบรับนะฮะก็ดีไปบางเรื่องยังไม่ได้รับกระแสการตอบรับก็ต้องมีการพัฒนาและปรับโฉมมากยิ่งขึ้นวันนี้รวบรวมมา12เรื่องค่ะของทางฝั่งช่อง7 SC กันบ้างผู้ชมซึ่งต้องบอกนะว่าช่อง7 SC เนี่ยปี2567เขาผลิตละครอย่างต่ำๆกว่า30เรื่องกันเลยทีเดียวมาดูกันดีกว่าทั้ง12ละครที่เล็กซี่แอบหยิบยกมาเนี่ยมีละครเรื่องไหนบ้างที่น่าดูมาเริ่มต้นกันที่เรื่องแรกเลยค่ะผู้ชมกับละครเรื่องในรอยทรายเรื่องนี้ค่ะผู้ชมน้องไม้นะครับพัทรเดชพระเอกของเราเนี่ยจะรับบทเป็นฝาแฝดเล่น2คาแรคเตอร์ด้วยกันนะและโคจรมาเจอกับนางเอกถึง2คนด้วยกันนั่นก็คือน้องผีสานะฮะหนึ่งในนั้นนะและอีกหนึ่งคนนั่นก็คือน้องสกายนั่นเองค่ะจะเข้มข้นขนาดไหนรอติดตามได้เลยในรอยตายค่ะไปเรื่องต่อไปค่ะผู้ชมค่ะแผนลวงบ่วงมารยากันบ้างเรื่องนี้ค่ะนักแสดงมากฝีมืออย่างน้องธันวาสุริยจักรค่ะจะโคจรมาเจอกับนางเอกดาวรุ่งของทางช่อง7 SC นั่นก็คือน้องพริ้งพลอยนะฮะถือว่าเป็นการโคจรกันเจอกันเนี่ยครั้งสำคัญของทั้งคู่เลยก็ว่าได้ไปเรื่องต่อไปค่ะคุณผู้ชมค่ะนั่นคือละครเรื่องคุณแม่แก้ขัดกันบ้างนะเรื่องนี้มีการเปลี่ยนตัวนักแสดงค่ะแล้วก็หนึ่งในนักแสดงเนี่ยนะฮะนักแสดงหลักของเราก็คือน้องหลุยเฮสค่ะและอีกหนึ่งนางเอกสาวก็คือน้องสกายนะฮะโคจรมาเจอกันในละครเรื่องนี้ด้วยเหมือนกับละครเรื่องต่อไปค่ะผู้ชมขาที่อยากให้ทุกคนได้ดูมากๆนั่นคือละครเรื่องไฟน้ำค้างไฟน้ำค้างเนี่ยได้นางเอกคนสวยของเรานะฮะนั่นคือน้องมุกดานะฮะโคจรมาเจอกันกับน้องยูโรถือว่าเป็นการแยกคู่จิ้นของเขานะปกติน้องมุกดาต้องคู่กับใครคุณผู้ชมมุกดาคู่กับน้องเข้มหัดน้องเข้มหัดสวีนะฮะแล้วก็น้องยูโรคู่กับใครยูโรคู่พิงพลอยตอนนี้มีการสลับคู่จิ้นกันแล้วรอดูแล้วกันไฟน้ำค้างนะฮะจะเข้มข้นขนาดไหนละครเรื่องต่อไปค่ะบุกป่าฝ่าดงเผากระท่อมกันบ้างภูเขาเงาพยัคฆ์นะฮะงานนี้ค่ะนักแสดงมากฝีมือนะฮะดาวรุ่งดวงใหม่น้องภูมิเกียรติภูมินะฮะโคจรมาเจอกับน้องพระภายนั่นเองค่ะเมื่อกับละครเรื่องนี้ช่อง7เนี่ยเขาจะถนัดแนวบูนะคุณผู้ชมปล้นเหนือเมฆนะฮะได้คุณอ๊อฟชนะพลเจ้าพ่อละครแนวบูเจ้าพ่อที่เรียกเรตติ้งให้กับทางช่อง7 SC โคจรมาเจอกับดาวรุ่งดวงใหม่สายบูค่ะนั่นก็คือน้องปูเป้เกศสลิดนะคุณผู้ชมเหมือนกับละครเรื่องต่อไปที่หลายๆคนเนี่ยรอคอยค่ะรอยรักรอยบาปนะฮะถ่ายทำกันไปสักพักนึงแล้วรอแค่ออนแอร์เท่านั้นเองเรื่องนี้ค่ะได้ดารานักแสดงอย่างคุณฟลุ๊กเกิดคนที่ได้ไม่ได้มาร่วมงานกับทางช่อง7 SC เนี่ยหลายปีแล้วนะแล้วก็หนึ่งในนั้นค่ะนักแสดงมากฝีมืออย่างคุณเจี๊ยบพิสิตาก็โคจรมาเจอกันรวมไปถึงนักแสดงในช่องพระเอกนางเอกดาวรุ่งอีกหลากหลายคนนะจะโคจรมาเจอกันในละครเรื่องรอยรักรอยบาปนั่นเองค่ะไปเรื่องต่อไปกันเลยค่ะผู้ชมค่ะเล่มายุลากันบ้างเรื่องนี้อยากดูมากเลยค่ะเป็นความเข้มข้นของ2นางเอกสาวอย่างน้องฮาน่านะฮะแล้วก็แอนนากลึกนั่นเองค่ะพระเอกนั่นคือน้องบูมกิจก้องนะคุณผู้ชมโอ้อยากดูมากเลยฟังแล้วก็น่าดูอยากดูนะเหมือนกับเรื่องนี้ค่ะทุกอนูฮะทุกอนูฤทัยนะน้องจินจินนะกับน้องฮาน่าค่ะไปเรื่องต่อไปเลยคุณผู้ชมสารักร้ายสายลับค่ะน้องโดนัทกับน้องกระตูนนะคะก็โคจรมาเจอกันในเรื่องนี้เงากามเทพค่ะน้องมิกทองระยะนะโคจรมาเจอกับน้องการณัชชาค่ะรวมไปถึงค่ะอีกหนึ่งคนเมืองอีกหนึ่งเรื่องนะคุณผู้ชมเมืองแก้วละครเรื่องนี้ค่ะก็มีการสลับคู่สลับคู่อีกเช่นกันนะนั่นคือน้องเข้มหัสวีโคจรมาเจอกับน้องพิงพลอยนั่นเองค่ะละครเรื่องต่อไปค่ะคุณผู้ชมค่ะกุหลาบเล่นไฟกันบ้าง
กุหลาบเล่นไฟเนี่ยน้องปูเป้นะฮะแล้วก็น้องพิงพลอยแล้วก็น้องจีนนะฮะรวมไปถึงพระเอกของเราอย่างคุณกันวาสุริยจักรค่ะก็จะมาโชว์ฝีไม้ลายมือการแสดงในละครเรื่องนี้คนกล้าท้าชนค่ะน้องยูโรเจอกับน้องเจนนี่นะคะมรกตสีรุ้งเรื่องนี้ก็น่าดูมากๆค่ะน้องบูมกิตก้องค่ะโคจรมาเจอกับน้องเกรซพัสสิตานะคะและรักซ่อนรถค่ะคุณออฟชนาพลโคจรมาเจอกับน้องมิ้นชินะคะเอาเป็นว่าละครแต่ละเรื่องของทางช่อง 7SD เนี่ยน่าดูทุกเรื่องเลยและคุณผู้ชมล่ะรอดูละครเรื่องไหนชื่นชอบละครเรื่องไหนหรือรอติดตามผลงานของพระเอกนางเอกคนใดบอกเราได้ส่งข้อความกระซิบบอกกันได้นะคุณผู้ชมวันนี้หมดเวลาของขยี้บันเทิงแล้วคุณผู้ชมสามารถติดตามขยี้บันเทิงหลากหลายแพลตฟอร์มด้วยกันนะฮะเสิร์ชไปได้เลยที่ My Hot News รับชมเราสดๆผ่านหน้าจอทีวีแบบนี้ค่ะที่ My Hot News กฎหมายเลข44ตอนนี้เล็กซี่ขอตัวไปดูละครช่อง 7SD ต่อแล้วค่ะ